ที่เราจะพร้อมจะกินมาไม่กินก็กลับได้นะสามีไปบินทีนึงไม่รู้กี่วันกลับเขาก็ไปบินของเขาหนูก็อยู่ของหนูหนูก็ไปวัดอ๋อไปวัดใช่ไปวัดไปวัดนี่คือไปปฏิบัติไปทำใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกแล้วกับรายการยิ่งสุขสโมสรรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสุขสุขสุขกับบรรดาเหล่าเซเลบและศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเราจะไปดูกันนะคะว่าชีวิตของเขาหาความสุขกันได้แบบไหนนะคะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของเราเธอเป็นดาราสาวเซ็กซี่แสนสวยถ้าเอ่ยชื่อเธอใครๆก็ยังว่าเอ้าว้าวเป็นใครไปไม่ได้ค่ะแชมเปญ Xไปดูนะคะว่าชีวิตของเธอตอนที่เธอเซ็กซี่กับตอนที่เธอชราภาพเธอจะเป็นอย่างไรแชมเปญ X อดีตเซ็กซี่สตาร์เบอร์ต้นๆของเมืองไทยที่มีผลงานในวงการบันเทิงมามากมายแต่ปัจจุบันเธอหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเรียบง่ายและในวันนี้เธอพร้อมที่จะเปิดความสุขในแบบของแชมเปญ X ให้เราได้อิ่มเอมกันในยิ่งสุขสโมสรตอนนี้ไม่อยู่ในครัวแล้วนะคะเมื่อกี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกแล้วจะมาพบกับแชมเปญ X น้องรักทักทายคุณผู้ชมหน่อยสิสวัสดีค่ะแชมเปญ X ค่ะให้คุณผู้ชมว่ามั้ยว่าเธอยังสวยเนาะใครๆอายุยังน้อยเลยอ่ะแค่50แค่50กว่าครึ่งศตวรรษเองใครๆเขาก็ว่าเอาเหรอมีคนเขาว่ายังไงคะบอกว่ายังสวยอยู่เลยดูซิแชมเปญ X นะคะใครๆก็รู้จักวันนี้เธอไม่ต้องทำงานอะไรแล้วเพราะสามีเธอเป็นนักขับเครื่องบินทำสิคะอาจารย์เป็นคนก็ต้องทำงานหนูก็เช็ดกระไดทำน้ำพงน้ำพริกขายค่ะเออได้ในข่าวว่าเธอขายอาหารด้วยใช่ทำน้ำพริกน้ำพริกยี่ห้ออะไรอ่ะพริกขั้วหัวฟาดตาแม่มดขี่พริกค่ะเหรอคะกินลงไหมอ่ะลงสิคะเดี๋ยวจะฝากให้อาจารย์ไปทานเห็นไหมอร่อยหัวฟาดพื้นตายไม่เอาเรื่องค่ะใจเย็นๆตายสโลแกนอร่อยหัวฟาดพื้นตายไม่เอาเรื่องค่ะก็ตายก็ตายกันฟรีๆไปใช่ไหมคะแต่วันนี้ฉันกะตั้งใจจะทำนะเนี่ยดูสิฉันไปซื้อซูชิมาซื้อมาหรอไม่ได้เหลือบางคน บางคนไม่ชอบซูชิสดๆไม่สบายใจเน้นก็แนะนำให้คุณเอามาทอดซะวันนี้จะทำเมนูของว่างกินเก๋ๆเท่ๆเห็นไหมคะแต่นี่ฉันไม่ได้ซื้อหรอกค่ะมีคนเข้ามาฝากแล้วฉันกินไม่หมดฉันก็เลยเก็บไว้ในตู้เย็นหลายวันแล้วล่ะมันก็ไม่เน่าดมเอามาทำให้เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนกินสะเดาะเคราะห์ค่ะแล้วนี่นะอยู่ดีๆจะมาทำให้กินแทนที่เราจะผอมเอาข้าวเหนียวมาทอดกับน้ำมันนี่แป้งและน้ำตาลแล้วพาเราอ้วนจะกินมาไม่กินก็กลับได้นะไม่ว่านะนี่อุ่นน้ำมันอยู่นะคะอุ่นน้ำมันอยู่แป้งประกอบอาหารนะคะแล้วก็โซดาฉันเป็นแล้วเธออยู่กับใครอ่ะอยู่กับสามีสองคนเองเหรออยู่ส่วนใหญ่อยู่คนเดียวสามีไปทำงานเลยค่ะแล้วไปเขาไม่ได้กลับมาทุกวันหรอไม่ได้กลับทุกวันที่เขาไปอยู่เมืองนอกแล้วเขาไปอยู่กับใครที่เมืองนอกล่ะอยู่กับใครเอ๊ะอาจารย์ทำไมชี้พงให้กับรอกเงี้ยไม่ใช่เราไม่หลับไม่อยู่กับใครก็ฉันก็ถามไงเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวสามีไปบินทีนึงไม่รู้กี่วันกลับอย่างเงี้ยมันแปลกๆนะจำเป็นมันแปลกๆนะจำเป็นได้เป่าหูดีๆเขาก็ไปบินของเขาหนูก็อยู่ของหนูหนูก็ไปวัดบ้างแล้วก็ทำน้ำพริกขายอ๋อไปวัดใช่ไปวัดไปวัดนี่คือปฏิบัติไปทำใจจะช่วยฉันทอดได้ไหมแล้วไม่ทำไมกลัวท้ายมาช่วยทอดให้มาเดี๋ยวก่อนน้ำมันยังไม่ร้อนก็ร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะเห็นไหมนี่ไงร้อนละร้อนก็ร้อนเพราะว่าถ้าทอดแบบไม่ร้อนเดี๋ยวอมน้ำมันเธอช่วยดูทีได้ไหมประเดี๋ยวมันจะไหม้ใช้อันนี้เหรอคะอาจารย์ได้หมดจะใช้มือก็ได้นะใช้มืออาจารย์จะเนี่ยนะเรามาเจอศิลปินรุ่นราวคราวเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเพื่อนนักเรียนมัธยมนะแต่ฉันก็จะทำอย่างเนี้ยเออนี่สามีหนูชอบกินแป้งอย่างเงี้ยกรอบๆจังมิน่าเขาบินไปญี่ปุ่นบ่อยใช่ไหมเขาไปให้ผู้หญิงญี่ปุ่นทำให้กินใช่ไหมเขาอยู่ลาวตอนนี้อ๋ออยู่ลาวเหรอเออใช่ไหมกลับข้างชิ้นกลับหลังหันเลยเหรอฮะกลับกับหลังหันเลยนี่แค่นี้ใครก็ตามที่กลัวว่าซูชิจะไม่สะอาดคือบางคนเขากินของสดแล้วเขาไม่สนิทใจเขาก็ไม่กล้าทานใช่ไหมแต่สามีหนูก็ไม่กินของดิบ
ช่ไหมเธอทำกับข้าวเขากินทุกวันเลยเหรอหนูเป็นคนทำกับข้าวทุกมื้อค่ะมาแล้วเธอทำกับข้าวเขากินเขากินไหมกินตายเขาอดทนมากเลยกินได้ตั้ง20ปีตั้งที่กับข้าวแล้วค่ะตั้งที่กับข้าวไม่ได้เรื่องเลยแต่จะไม่ได้ชิมของหนูเลยเป็นอาจารย์ที่ใจร้ายมากดูสิยังไม่ได้ชิมไม่ได้อะไรเลยก็ตอบว่าคอมเพลนตลอดไม่เป็นไรค่ะฉันเชื่อว่ากับข้าวต้องอร่อยไม่งั้นก็ไม่ทนได้ตั้ง20ปีหรอกเราไม่ทอดนานมากนะอ่ะเธอถือวางให้หน่อยสิเดี๋ยวตามมาใส่แล้วแต่แกล้งกระเด็นใส่ไม่ทำลูกแขนอาจารย์นะฉันไม่ใจร้ายขนาดนั้นหลบเซ่โอ้ยสุดเสียงสิกรุบกรอบเวลาเพื่อนฝูงเธอมาไงปาร์ตี้ที่โต๊ะเธอก็มีกับแก้มให้เขาใช่ไหมล่ะอันนี้แพงอาจารย์หนูข้าวเหนียวทอดเอาง่ายดีพี่ซื้อร้านสะดวกซื้อแพงเลยไม่กี่บาทนะกี่บาทอาจารย์ยิ่งใกล้หมดอายุเขาเซลล์สองแผ่นเสร็จแล้วเราก็เทน้ำปลาหวานใส่ถ้วยแล้วเราก็จัดผักเนี่ยใส่โอ้ยดูน่าทานมากเห็นไหมเราก็จัดให้มันดูได้เห็นไหมคะซูชิทอดกับน้ำปลาหวานตั้งใจนั่งรถมาตั้งไกลมาทำให้กับแชมเปญ X น้องสาวของเรารับประทานค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินด้วยกันนะรับค่ะฉันมีเครื่องดื่มมาฝากนะปกติฉันไปทำให้บ้านคนอื่นฉันไม่มีเครื่องดื่มนะยาจริงใช่นี่มะนาวเลมอนแพงนะยาลูกหลายบาทเธอชอบน้ำผึ้งหวานไหมไม่กลางๆค่ะไม่หวานมากน้ำผึ้งแท้ป่ะคะอาจารย์หรือจะตอนน้ำเชื่อมกลิ่นน้ำผึ้งซุปปอมมาประเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะหาอะไรกินกันนะใช่ค่ะนายยกแก้วโชว์หน่อยสิน้ำผึ้งมะนาวชื่นใจชื่นใจเป็นเอกเธอลองชิมสิได้ค่ะอาจารย์ก็จิบน้ำก่อนก็ได้นะHoney and Lemon Soda อาจารย์นั่งมองเลยไม่กล้ากินไม่วางยาหนูเปล่าเนี่ยแม่เธอก็เห็นตอนทำเธอเก็บส่วนที่เหลือไว้นะอย่า กินหมดนะก็เดี๋ยวเวลาไปหาหมอแล้วเธอจะได้มีหลักฐาน ไม่หนูเห็นตอนทำแต่หนูไม่เห็นตอนยกมาโอ้ย จะไว้ใจแล้วรักเพื่อนซะเหลือเกินดูสิอุ้ยเสียงกรอบ เห็นไหมมันก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะใช่ได้ส่วนใหญ่หนูเคยกินกับน้ำจิ้มไก่เธอลองซิเธอตักลงไปเลยใส่เยอะหน่อยก็ได้ไหมไอ้เนี่ยเธอลองชิมซิnot bad ดีเลยค่ะกับตันชอบแบบนี้หวานหวานเธอก็เอาสูตรนี้ไว้ทำให้สามีละกันใช่ไหมตามหน่อยสิตอนที่เธอแบบกำลังโด่งดังช่วงนั้นอะตอนนั้นดังขนาดไหนยังไงอะบ้านเนี่ยแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยค่ะไปทำงานตลอดเพราะตอนนั้นทำงานเยอะตอนนั้นแทบไม่มีเวลาเลยหรอไม่มีเวลาเลยจ้าค่ะแล้วเธอไม่มีเวลาเธอยังมีอุตส่าห์ไปหลอกคนขับเครื่องบินมาเป็นสามีได้เธอเอาเวลาที่ไหนไปจีบเขาอาจารย์ตอนนั้นเลิกกับอิตาเลียนเลยใครมาก็ได้หมดตอนนั้นก็แอบมองเขาอยู่อาจารย์อ๋อเหรอแล้วฉันเป็นเด็กฉันถามหน่อยสิเธอก็ยังดูสวยสวยเธอดูแลตัวเองยังไงอ่ะไม่อ้วนเพลผาผิวพรรณเธอก็ยังดูดีหนูก็แบบเป็นคนชอบทานอาหารที่หนูชอบแล้วก็หนูเป็นคนดื่มเยอะด้วยก็ทำงานเยอะพักผ่อนน้อยดื่มเยอะหน้าใสอ๋อดื่มเยอะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ควรเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะเป็นคนดื่มมาทุกคนรู้อ่ะหนูมาพูดกันนะฉันเป็นเอ็กซ์สายปาร์ตี้ใช่แต่ว่าทุกคนไม่มีอะไรดีหมดร้อยอย่างหรอกใช่มั้ยจ๊ะใช่เนาะแต่คนจะมาเรียกของไม่ดีจากเราก็ช่วยไม่ได้มันจะมาโทษเราได้ไงอ่ะนะถึงแม้คนอื่นจะบอกไม่ดีแต่เราว่าดีเราก็สนุกของเราไปเนาะใช่ไหมเนาะตอนนี้ฉันเป็นเอ็กซ์เธอทำอะไรบ้างไหนเธอเล่าสิก็ทำสวนยางที่ทำอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังก็ต้องดำเนินทำต่อไปที่ปัจจีนเนาะที่สระแก้วค่ะจ้าสระแก้วสระแก้วเมืองนะคะอยู่ในเมียงนะคะในเมียงถ้าได้ข่าวว่าเยอะมากเหรอกี่ไร่อ่ะ200กว่าไร่โอ้ยก็เธอมีปัญญาเดินเหรอ200ไร่ตอนหนูปลูกยางหนูก็เดินนะเวลาปลูกยางแล้วมันต้องเดินอาจารย์ค่ะต้องไปเช็คไปขุดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ต้นมันก็สูงใหญ่เบลอเบล่าต้นไม้กรีดได้แล้วน้ำยางดีแต่ว่าเราคน
นเราคนกรีดยางมันไม่พร้อมเนี่ยอาทิตย์นี้หนูจะฝนหยุดตกแล้วหนูจะเปิดแคมปิ้งกราวใช่ไหมแล้วก็จะไปดูสวนยางด้วยว่าถ้าเกิดคนกรีดน้อยเนี่ยหนูจะรับสมัครคนกรีดเพิ่มนายเมื่อกี้เธอหลุดปากว่าเธอจะทำอะไรนะแคมปิ้งกราวแต่ว่าอะไรยังไงอ่ะเปิดสถานที่ให้คนมาตั้งเต็นท์จะเอาอาหารมาทำเองก็ได้หรือจะสั่งหนูก็ได้เธอก็จะทำขายเหรอใช่อย่างเช่นอะไรหมูกระทะหนูไม่ได้ทำหมูกระทะเธอทำอะไรอ่ะก็จะทำอาหารเนี่ยตามสั่งเนี่ยผัดกระพงกระเพราอะไรเงี้ยเหรอใช่ที่เขาสั่งเอาเหรอแล้วก็ขอโทษนะคะยังไงค่าเช่าที่อ่ะเช่าเต็นท์ละ250ต่อคนต่อเต็นท์ต่อคืนอ่ะถ้าชวนคนไปสิให้โอกาสนะคะลองไปเที่ยวดูนะคะสังขะค่ะไม่ใช่สังขะจ้าสังแก้วเอาสังแก้วสังกัดกาญจนบุรีคงจะเจอหนูหรอกเอาจะเป็นเอกเชิญเลยนะคะถ้าใครว่างอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอยากจะขึ้นเขาดูวิวบนเขาบนเนินแต่ของแชมเปญจะเป็นที่โล่งนะคะก็มีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำนะคะมีเต็นท์เจ้าเต็นท์ไปด้วยก็ได้หรือจะนอนเต็นท์ของหนูก็ได้นะคะลองมาเที่ยวดูเปลี่ยนบรรยากาศแล้วติดต่อเธอได้ที่เพจไหนอะไรอ่ะเพจเชิญจันทราหรือไม่ก็ที่ไร่วันจันเพ็ญค่ะเดี๋ยวเราขึ้นตัวหนังสือให้ที่หน้าจอ คุณผู้ชมลองคุยกับแชมเปญเอ็กดูเผื่อปลายปีนี้อากาศหนาวๆเย็นๆเนาะใช่ใช่นอกจากเธอจะทำเต็นท์ต้นชื่นเห็นเมื่อก่อนเธอมีขายอะไรอ่ะขายน้ำพริกค่ะอาจารย์กินลงไหมอ่ะลงสิคะอาจารย์แล้วตอนนี้ยังขายไหมขายสิหน้าตาเป็นยังไงอ่ะน้ำพริกอ่ะไปเอามาได้ไหมไปเอามาสิหน่อยฉันอยากดูกินได้ป่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมให้เขาไปหยิบนะเล่าสินี่คืออะไรอันนี้คืออันนี้รุ่นแรกค่ะออริจินอลก็จะเป็นกระเทียมไทยทั้งหมดไม่มีเนื้อสัตว์นะคะรสชาติจะจัดจ้านอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2ตัวที่2ปีใส่ทูน่าเอาทูน่ามาทอดกรอบเป็นวิธีการทำก็จะเยอะหน่อยเผ็ดน้อยหน่อยสำหรับคนทั่วไปทานวิธีทานก็เหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ใส่ทูน่านะคะไอ้ทูน่าทูน่าค่ะคำถามสุดท้ายแชมเปญมีวิธีหาความสุขให้กับตัวเองได้ยังไงบ้างตอนนี้ต้องหลักตนพึ่งตนแล้วก็หนูก็ไปปฏิบัติธรรมเดือนละครั้งเอากับตาไปนอนวัดด้วยอ๋อเหรอนอนกับพื้นนะแรกๆแกก็ไม่ชอบไปปฏิบัติธรรมคือไปนั่งสมาธิไปอะไรอย่างเงี้ยหรอไปฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วตอนเช้าก็ทำกับข้าวไปถวายพระทหารพระสายของหนูเนี่ยกินมื้อเดียวตอนหนูบวชอะค่ะฉันมื้อเดียวลดเรือไม่ขึ้นเงินทองไม่รับสายปฏิบัติสายบ้านป่าจริงๆอาทองบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าความสงบทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนจริงๆความสงบทางใจเนี่ยมันเป็นความสุขสำหรับทุกคนเลยนะคะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่รู้จักตัวเองมากขึ้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นมากขึ้นอ่ะมันก็จะสงบนะจ๊ะแล้วเราจะได้รู้เรื่องชีวิตของเรามากขึ้นอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นก็ดีนะคะค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะแชมเปญจ๊ะฉันมาทำกับข้าวให้เธอกินเธอรู้ไหมชื่อเมนูว่าอะไรซูชิทอดกรอบโอเคซูชิทอดกรอบอร่อยไหมแชมเปญเอ็กซ์ให้เขียนให้ฉันได้ปะได้ค่ะขอบคุณมากนี่แชมเปญเอ็กเซนให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับแชมเปญเอ็กเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะคะนี่ขณะเดียวกันฉันก็มีขนมมาฝากเธอ This one is a durian butter cake เป็นเค้กทุเรียนเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำสำหรับแชมเปญเอ็กขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการยิ่งสุขสโมสรแบบอันคัดได้นะคะทางโซเชียลมีเดียทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะถ้าเป็น YouTube ยิ่งสักฟู้ดทีวีและถ้าเป็นแอปอื่นๆใช้คำว่ายิ่งสักฟู้ดนะคะแล้วก็ติดตามชมได้ทุกวันศุกร์เที่ยง25นาทีทางช่อง7 HD วันนี้จะยิ่งสักและคุณแชมเปญ X ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเทพบุตรสุดหล่อหุ่นสูงยาวขาวชรูดซิกแพคแน่นมากเราไปเจอเขาดีกว่าหล่อมากซิกแพคสวัสดีก็คิดถึงจังเลยนี่อาจารย์ทำไมเหรอจ๊ะขอโก้เลยจ๊ะอาจารย์ขอโก้เร็วขอโก้ตะกันโก้โก้เร็วหมาตะกันไม่ได้เอ้าตะกันไอ้ไม่ไหวไม่ไหวไปไหนเรามันไม่กัน